มีเงินในบัญชีเนี่ยเป็นล้านบาทนะมีรถหรูมีบ้านด้วยคุณมีไหมใช่ค่ะพฤติกรรมแบบนี้นะคะที่สุดแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พุทธมณฑลเองนะคะก็เตรียมที่จะนำตัวหนุ่มหัวร้อนรายนี้ส่งฝากขังต่อศาลวันนี้ค่ะขยับสองยอดขยับไม่หยุดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นายรัชตะหวังกิจเจริญสุขอายุ24ปีหนุ่มแว่นขับรถยนต์ Honda Civic มีอาการหัวร้อนนะคะแล้วก็ไปเปิดฉากด่ากราดคู่กรณีที่ขับรถกระบะเฉี่ยวชนกันบริเวณจุดกลับรถด้านหน้าพุทธมณฑลถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจนกลายเป็นไวรัลคลิปร้อนในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งของครอบครัวนายรัชตะก็นำตัวผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พุทธมณฑลนะคะขณะที่พันตำรวจเอกชัดบรรทการคล้ายคลึงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมก็เปิดเผยว่าไม่ได้คุมตัวหนุ่มแว่นหัวร้อนรายนี้เอาไว้ที่สถานีตำรวจนะคะแต่เบื้องต้นพันตำรวจเอกกัมปนาทนวิชัยผู้กำกับการสภ.พุทธมณฑลจะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลแขวงจังหวัดนครปฐมเพื่อส่งให้อัยการส่งฟ้องศาลและเปรียบเทียบปรับในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน1ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้นะคะส่วนคุณพ่อของนายรัชตะออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตในต่างประเทศมานานกลับมาอยู่ประเทศไทยได้เพียง1ปีเท่านั้นยังไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตของคนไทยได้มากรวมถึงค่อนข้างจะเป็นคนที่รักรถของตัวเองมากหลังจากนี้จะเตือนลูกชายในเรื่องของการขับรถว่าให้รู้จักมีน้ำใจให้มากกว่านี้โดยคุณพ่อของนายรัชตะยอมรับนะคะว่าลูกเนี่ยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่แล้วตอนนี้ลูกก็บอกว่าอยากจะไปบวชนะคะเพราะว่าเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากค่ะอยากซื้อไหมไม่มีหรอกครับมีกระดิ่งไหมมีกระแสที่เท่าไหร่ก็เชื่อว่าเขาคงได้รับบทเรียนแล้วยิ่งถ้าป่วยด้วยเชื่อว่าสังคมไทยน่าจะเข้าใจได้น่าจะให้อภัยกันเพราะเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบด่าเขาไปเยอะๆเนี่ยนะครับพิมพ์กันไปด่ากันไปเนี่ยเราเองก็เหมือนกับเขานะบางส่วนก็แสดงความเห็นเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่ารู้ตัวว่าคนในครอบครัว มีอาการป่วยบางทีก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าจะสามารถออกมาขับรถแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีปัญหากระทบกระทั่งอะไรกันขึ้นมาอาจจะบานปลายแบบกรณีนี้ได้ครับผมเรื่อง